この迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか？お家を聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない、にゃん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 พี่ร้องเพลงนี้เพราะว่าลูกดู YouTube ไปมานะคะก็ไปเจอเพลงนี้แล้วก็แบบเฮ้ยน่ารักดีอ่ะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะคะวันนี้เซนเซมาแนะนำเทคนิคนึงในการฝึกเรียนภาษาญี่ปุ่นให้แบบไม่เครียดอ่ะลองหาเพลงเด็กน่ารักน่ารักนะคะมาฝึกร้องกันดูเพลงเด็กเนี่ยเซนเซแนะนำเลยนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากมากเหมาะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเรียนแล้วไปฟังเพลงที่แบบความรักมีการใช้บทกลอนมาเปรียบเปยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเจอคำศัพท์ที่มันยากแล้วก็ในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้ใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเซนเซแนะนำเพลงเด็กที่ง่ายๆน่ารักน่ารักนะอย่างเพลงเมื่อกี้นี้